บันทึกลึกลับในพิธีอาบน้ำมนต์ฤาษีทันทีที่น้ำมนต์สัมผัสกายหลายคนก็มีอาการของขึ้นโดยเท่าที่เราเฝ้าสังเกตการส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นไม่นานแล้วก็จะค่อยๆทุเลาอาการและหายไปยกเว้นก็แต่ชายคนนี้ที่ปู่ฤาษีต้องตัดสินใจพาเดินออกไปด้านนอกที่เห็นหลายคนเชื่อว่าเป็นภาพของคนที่มีอาการของลิงและเหตุที่ต้องพาออกมาที่นี่ว่ากันว่าเป็นเพราะผลจากการสื่อสารระหว่างปู่ฤาษีกับครูแห่งยันลิงลมนั่นเองเฉพาะผู้ที่สักยันว่ากันว่าน้ำมนต์ปู่ฤาษียังช่วยคนทั่วไปให้พ้นจากความทุกข์กายทุกใจอีกมากมายหลายคนผมนับถือปู่มาตลอดอย่างเงี้ยก็ชีวิตผมก็ดีขึ้นกว่าเก่าถ้าใครไม่เจอก็คงไม่รู้เนาะมันต้องเจอกับตัวแต่ว่าพี่เชื่อแล้วก็สัญญาก็ต้องใช้ยานนะครับเชื่อหรือไม่เชื่อคนที่เชื่อก็มีคนที่ไม่เชื่อก็มีแล้วแต่แต่ผมเชื่อถ้าปู่ช่วยเขาได้อาทิตย์หน้าเขามาเขาก็ซื้อน้ำกิ่งมาถวายปู่ใช่ไหมเต็มห้องไปหมดแล้วกับความศรัทธาของคนนะการอาบน้ำมนต์แล้วก็ไปได้อะไรจากตัวเขาคือนั่นความเชื่อถือของเขาพาปู่แก้ระยะธรรมของมนุษย์เนี่ยให้พ้นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเกิดมาแล้วเราทำไงทำไมเราลุ่มๆดอนๆทำไมเราไม่ดีทำไมมันจะดีมันก็ไม่ได้จะได้ก็ไม่ดีทำไมเราไม่เป็นเจ้าไม่เป็นนายเหมือนเขาเราไม่มีใจเหมือนเขาเพราะอะไรมันอะไรติดกัดตัวเรานั่นมันเป็นอริยกรรมของมนุษย์ที่ไม่รู้จักตัวเองเข้าใจมั้ยถ้ารู้จักตัวเองไม่ลืมตัวเองรับประกันได้ตนเองก็มีหน้าที่การงานก็ดีและอีกสิ่งหนึ่งที่ช่วยให้ชีวิตแต่ละคนยืนหยัดอยู่บนหนทางความสุขและความดีโด
ดยยึดถือในสิ่งที่ฤาษีทุกตนมุ่งปฏิบัตินั่นก็คือพระธรรมคำสั่งสอนแห่งพระพุทธองค์ที่ช่วยให้ทุกคนหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นเองพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้จะกลับพระกรุงเทพหรือว่าไอ้พันครับกล่าวว่าใช้นี่ให้แม่ครบคราวนี้ก็จะกลับมาบวชแล้วครับหลวงตาเองก็เลยไม่ได้บวชได้เรียนเลยสิวะวิชัยคือเรา